สวัสดีครับมาเทสการทำงานเจ้าตัวนี้นะครับ Olympus Tip 35นะครับเป็นรุ่นยอดนิยมมันใช้ง่ายด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมันเขาเรียกว่าอะไรมันระบบมันพังยากแล้วก็ถ้ามันพังมันก็มีอะไรเยอะซ่อมง่ายอะไรประมาณนี้นะครับมันก็จะมี2โหมดหลักๆนะครับเราเลือกปรับดูแลแสงเอาเองก็กดถ่ายได้เรื่อยๆเลยขึ้นฟิล์มตรงนี้นะครับขึ้นสุดจะเลื่อนต่อไม่ได้แสงมากไปน้อยไปมันไม่เตือนนะเท่ากับเหมือนเราปรับรูรับแสงค่าเราเลือกค่าเองแต่ถ้าเราเลือกตรงที่ตัว A เนี่ยเดี๋ยวขึ้นฟิล์มก่อนกดถ่ายถ้าแสงมันมากพอมันก็จะกดได้นะครับก็ขึ้นฟิล์มรูปต่อไปได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่แสงมันน้อยไปมันก็จะมีสีแดงขึ้นในช่องมองแบบนี้นะครับมันก็จะเลื่อนต่อไม่ได้แบบนี้นะครับเราก็ต้องหาที่สว่างแล้วกดถ่ายใหม่ก็เลื่อนต่อได้เป็นปกตินะครับแบบนี้อันนี้เป็นปรับโฟกัสนั่นเองอันนี้เป็นปรับรูและปรับ ISO นะฮะขออภัยทีอันนี้เดี๋ยวผมปรับเป็นแมนนวลก่อนนะจะได้สะดวกเลขนับฟิล์มก็ทำงานดีตรงนี้เปิดฝาหลังนะครับตรงนี้ปุ๊บใส่ฟิล์มตรงนี้นะครับเอาปลายฟิล์มเสียบเข้าร่องตรงนี้มีร่องตรงแกนมันก็จะกินฟิล์มเข้าไปม่านก็เปิดปิดดีนะฮะโอเคการทำงานครบถ้วนขอบคุณมากๆครับ